สวัสดีครับกลับมาเรียนรู้เทคนิคการใช้ชุดคำสั่ง SQL ไปได้กันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้ผมจะสอนถึงเทคนิคในการใช้ self join หรือว่าการ join ข้อมูลที่มาจากตารางเดียวกันลองมาดูเทคนิคกันเลยดีกว่าอันนี้เริ่มต้นมาผมก็ใช้ตัว Azure Data Studio ผมก็ new notebook ขึ้นมาแล้วตรงนี้ก็ attach ไปที่ตัว Microsoft SQL Server ของเครื่องผมนะครับที่มีอยู่แล้วเนี่ยอันนี้ผมเคยสร้างไว้แล้วอันนี้ก็จะใช้ฐานข้อมูลตัวดิสนีย์นะครับอันนี้เดี๋ยวมาดูตัวข้อมูลกันนะฮะในฐานข้อมูลดิสนีย์เนี่ยจะมีตาราง movie cross อยู่ในนี้จะมีหนังอยู่579เรื่องผมต้องการที่จะทำการเปรียบเทียบหนังที่อยู่ในจอร่าเอาตัว adventure กับตัวแอคชั่นแล้วกันดูว่าตัวรายได้ต่อปีเนี่ยเป็นเท่าไหร่นะครับอันนี้ผมก็มาเขียนโค้ดนี้แล้วก็มีการกรุ๊ปบายตัวจอร์ล่าแบบนี้โดยที่ตรงนี้นะครับผมก็บอกว่ามีตัวจอร์ล่าแล้วก็มีตัวซัมของอินเฟลชั่นAdjusted Gross ตั้งชื่อว่า Gross แล้วกันแล้วก็ตรงนี้สมมุติว่าผมต้องการดูแค่2จอร่าพอนะครับข้อมูลจะได้ไม่ต้องเยอะมากเอาตัว Action กับตัว Adventure ลองรันดูก่อนนะครับตรงนี้ผมจะได้2แถวนะฮะเดี๋ยวตรงนี้ผมบอกว่ามีจอร่าแล้วก็ปีด้วยดีกว่านะครับเป็นแบบนี้ลองดูนะฮะอันนี้ผมก็จะได้ข้อมูลแบบนี้ออกมานะครับเดี๋ยวผมเอาตัวนี้ได้เลยค่ะปีตัวนี้มากกว่า2010ได้เห็นข้อมูลชัดๆนะฮะตอนนี้เราจะมีอยู่12แถวคราวนี้สิ่งที่ผมต้องการก็คือต้องการให้ตัวข้อมูลตัวนี้นะฮะที่อยู่ในปีเดียวกันต่างจอร่าเนี่ยมาแสดงอยู่ในแถวเดียวกันอย่างเช่นผมต้องการมีว่าปี2011จอร่าที่เป็นแอคชั่นเนี่ยมีตัวเลขเท่านี้แล้วก็เอาตัวนี้เนี่ยที่อยู่ในปี2011ของ Adventure เนี่ยมาแสดงอยู่ข้างๆเลยนะครับให้อยู่ในบรรทัดเดียวกันเนี่ยเหมือนกับว่ายกตรงนี้นะครับตั้งแต่บรรทัดที่7ถึง12ของคอลัมน์ Cross เนี่ยมาสร้างเป็นอีกคอลัมน์หนึ่งที่จะเป็นบอกว่าอันนี้เป็น Cross ของ Adventure เพื่อที่จะเทียบกับของ Action นะฮะถ้าเราเจอโจทย์แบบนี้เนี่ยการที่จะเอาผลลัพธ์ที่มาจาก2แถวให้อยู่ในแถวเดียวกันเนี่ยจริงแล้วทำได้หลายวิธีเลยแต่เทคนิคที่จะเสนอในวันนี้จะเป็นเทคนิคที่ชื่อว่า self join เดี๋ยวลองมาดูหลักการของ self join มันเป็นแบบนี้ให้เราลองสมมุตินะครับว่าถ้าเรามีตารางเนี่ยแบบนี้นะครับอยู่2อันแยกมาเป็น2อันอันนึงเป็น action อันนึงเป็น adventureผมแก้โค้ดตรงนี้นิดหนึ่งนะครับโค้ดตรงนี้เนี่ยอันนี้เป็นตัวแอคชั่นอย่างเดียวเราจะได้หน้าตาข้อมูลแบบนี้ส่วนอีกอันหนึ่งเป็นตัวแอดเวนเจอร์นะครับผมแก้โค้ดตรงนี้สมมุติว่าเรามี2ตารางแบบนี้เดี๋ยวผมจะใช้ตัว common table expression มาช่วยเขียนนะครับผมว่าตัวแอคชั่นย่อว่า AC ละกันแล้วก็เดี๋ยวอีกตัวหนึ่ง Adventure AD แล้วผมก็เอาโค้ดเนี่ยแปะเข้าไปนะครับตัวนี้ก๊อปมาแล้วก็มาแปะไว้ในนี้แล้วก็อันนี้ Adventure ก็เข้ามาแปะไว้ในนี้นะเป็นแบบนี้เราจะเหมือนว่าเรามี2ตารางใช่ไหมครับแล้วเราก็เนี่ยลองใช้ Select Star fromตัว AC ดูก่อนละกันนะครับเราได้ออกมา6แถวที่เป็น Action ถ้า AD ตรงนี้ก็เป็น6แถวที่เป็น Adventure คณิปถ้าเรามี2ตารางแยกจากกันนะครับหรือว่าเสมือนให้แยกจากกันเนี่ยเราสามารถที่จะเชื่อมกันของ2ตารางนี้โดยใช้ตัวปีเนี่ยมาเชื่อมกันเพื่อที่จะแสดงตัว Gross เนี่ยให้มาอยู่บรรทัดเดียวกันได้ของ2จอร่า
นั่นคือหลักการของการทำเซลฟ์จอยแต่นี่ผมจะเขียนแบบยาวให้ดูก่อนว่าให้ดูเสมือนว่าเรามี2ตารางแบบนี้นะครับเดี๋ยวฮะเดี๋ยวผมก๊อปอันนี้มาแล้วก็แปะตัวนี้เข้าไปนะฮะแล้วคราวนี้เราก็บอกว่า select ตรงนี้เนี่ยเราบอกว่าเป็น ac.year แล้วก็ ac.cross ad.cross ac.cross เนี่ยตั้งชื่อให้เลยว่าตรงนี้คือ action แล้วก็ตรงนี้คือ adventure นะครับแล้วเราก็บอกว่า from ตัวเนี่ยตาราง ac inner joy ad ใช่ไหมฮะ on ac.year เท่ากับ ad.year นะแบบนี้เพราะอย่างที่บอกนะครับเรามีให้มองว่าเรามี2ตารางแล้วถ้าเอาตัวปีเนี่ยที่เป็น common ร่วมกันนะครับมาเชื่อมกันเราก็จะสามารถเอาตัวข้อมูลนี้จากตารางตัวนี้เนี่ยมาแสดงข้างๆตรงนี้ได้นั่นเองนะครับลองดูชุดคำสั่งนี้นะฮะรันดูเห็นไหมครับเราจะได้เนี่ย action กับ adventure ของปี2011เนี่ยออกมาเป็นแบบนี้ลองเทียบข้อมูลได้นะครับอันนี้ action ลงท้ายด้วย019อีกอัน1599เนี่ยดูนะฮะเห็นไหมครับเรามีเนี่ย019 599เนี่ยต่อกันได้ละอันนี้คือหลักการของมันว่าให้มองเสมือนเป็น2ตารางอ่ะคราวนี้ผมเขียนให้ดูอีกวิธีหนึ่งที่จะได้เห็นภาพของตัว self joy กันจะๆนะครับเดี๋ยวผม copy โค้ดนี้มาแก้ให้ดูนะฮะตรงนี้ผมแปะเข้าไปคราวนี้เนี่ยผมจะเหลือแค่ CTE ตัวเดียวพอนะครับเราเขียนอันนี้แล้วก็จอร่าเนี่ยให้เป็นเสมือนว่าเราจะมีผลลัพธ์ที่มาจาก aggregate function เพื่อรวมกันก่อนเป็นแบบนี้เดี๋ยวผมรันแยกตัวนี้ให้ดูอีกรอบหนึ่งก่อนดีกว่านะครับหน้าตาของตารางเนี่ยรันตัวนี้เราจะได้ข้อมูลแบบนี้ที่มีการรวมแยกตามปีกับจอนราที่เราสนใจละซึ่งตัววิดตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมตั้งชื่อว่า CTE ดีกว่าแบบนี้จากนั้นเนี่ยเราก็สามารถทำแบบนี้ได้เราก็บอกว่าตัวนี้from ตัวนี้ก็เป็น CTE แล้วก็ตั้งชื่อเล่นว่า AC มา inner joy อีกอันหนึ่งก็ใช้ CTE เหมือนกันมาดูนะครับตัวสำคัญของคำว่า self joy ก็คือตัวนี้ในที่นี้ถ้าเรามองว่าเรามีตัวนี้เนี่ยเป็น1ตารางเนี่ยแล้วเอาตารางเนี่ย CTE มาตั้งชื่อตัวแรกว่า AC แล้วก็ inner joy แล้วก็ตัวมันเองอีกนะครับ CTE ตั้งชื่อว่า AD แล้วเราก็บอกว่าใช้ตัว year เนี่ยของ AC กับ AD ให้เหมือนกันโดยที่ว่าในที่นี้เนี่ยเนื่องจากตารางต้นทางตรงนี้เนี่ย CTE มันมีอยู่2จอร์ล่ารวมกันใช่ไหมครับเราจะทำเป็นเสมือนว่าตัวนี้บอกว่าตัว AC. ตัวจอร์ล่าให้เท่ากับตัว action แล้วก็ตัว AD. จอร์ล่าเท่ากับadventure แบบนี้ลองรันดูนะฮะเห็นไหมครับเราก็ได้คำตอบมา6แถวเนี่ยคำตอบนี้นะครับเหมือนกับตอนที่เราเขียนเป็นแบบนี้เลยอันนี้คือตัวอย่างวิธีการประยุกต์ใช้ตัวที่เรียกว่า self joy นั่นเองนะฮะหากคันนี้จากนี้นะครับเรายังทำอะไรได้มากกว่านี้อีกเราก็บอกว่า copy มาแล้วเราก็บอกว่าสมมติว่าผมต้องการดูผลต่างก็คือเดี๋ยวจะเอาคอลัมน์action ลบ adventure แล้วกันแล้วก็ออกมาแสดงเป็นอีกคอลัมน์หนึ่งเนี่ยเราก็สามารถทำได้นะครับอันนี้มีโค้ดอยู่แล้วเนี่ย copy ตัวนี้ได้เลยตรงนี้ก็แปะไปแล้วบอกว่าเอาตัวนี้มาลบอันนี้ตั้งชื่อว่าเดี๋ยวนะครับตรงนี้ต้องลบทิ้งชื่อคอลัมน์นี้ตั้งชื่อว่าผลต่างแบบง่ายๆแบบนี้แล้วกันแล้วเราก็รันเห็นไหมครับเราก็จะได้คอลัมน์ผลต่างที่มาจาก action ลบ adventure ออกมาอีกคอลัมน์หนึ่งหรือว่าตัวนี้นะครับเราอยากจะทดลองฟอร์แมตด้วยก็ได้นะครับในนี้เนี่ยผมก็ copy ลงมาแล้วเราก็ใช้ฟังก์ชัน format ของตัว SQL เนี่ย format ตัวนี้แล้วก็บอกว่าเอาเป็นแบบทศนิยม0ตำแหน่งแบบที่มีตัวคอมม่าขั้นเนี่ยดูนะครับ
ตรงนี้ผมดิฟที่เป็น format แล้วก็ run เห็นไหมครับอันนี้เราจะเห็นเนี่ยข้อมูลตัวเลขที่เป็น format ละแบบนี้ซึ่งจริงๆแล้วตรงนี้นะครับเราจะทำเป็น3ตัวก็ได้นะครับเซลล์จอยไปได้เรื่อยๆเนี่ยเดี๋ยวมาดูนะครับผม copy โค้ดนี้มาแล้วผมก็แปะไว้ในนี้นะครับ3ตัวเนี่ยตรงนี้เดี๋ยวผมเลือกตัวดราม่าแล้วกันมาอยู่ในนี้แล้วในนี้นะครับเดี๋ยวผมเอาตัว difference ออกไปไม่ต้องใช้แล้วอีกอันหนึ่งสมมติตั้งชื่อว่า dr เดี๋ยวเขียนตรงนี้ก่อนก็ได้นะครับให้รู้ว่าเดี๋ยวจะมีตาราง dr ตรงนี้ขึ้นมานะฮะและอันนี้เดี๋ยวผมบอกว่าตรงนี้มี inner joy ของ CTE ที่เป็น ACAD แล้วเราก็บอกตรงนี้ต่อนะครับว่า on CTE ตั้งชื่อว่า dr แล้วก็บอกว่า ad.year เท่ากับ dr.year แล้วก็ and ตัวนี้ dr.jolla เท่ากับ drama แบบนี้ตรงนี้ต้องเติมก็ inner joy เข้าไปอีก inner joy ตัวนี้แล้วก็ on ต้องมาอยู่ตรงนี้แบบนี้เนี่ยเราก็จะเปรียบเทียบให้ดูได้3 genre ละแล้วก็ run ดูเห็นไหมครับเราจะได้ action adventure แล้วก็ drama เป็นแบบนี้นะอันนี้ก็คือรูปแบบการทำตัว self joy เอาละครับสำหรับตัวอย่างเนื้อหาในวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ